ใดพระองค์ก็บอกเก้าไปบ่ติดต่อยสายสืบสอนบ่ได้สืบคนเอาแก่นเอาสารก็มาเหมือนดังนิทานกบตัวตาโอนนางอยู่เฝ้าเก้าดอกบัวนั้นแลนะจงเมตใจลิงลูนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้หือมันเอาไว้ประดับในตอนจะจักได้เกิดสุขสามประการคือว่าสุขในสองสามออกลาสุขในเมืองบ่อนแลจันฟ้าและสุขในเมืองแก จะเอากุลแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยะสังฆเจ้าเอาไว้เนื้อกับหม่อมจอมหัวกับกะเหลวะไวยสาตัมพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปอนจำเริญจิตจำเริญใจเจริญโจกเจริญใจจงมีแก่ตั้นคณะศรัทธาสาธุชนนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องตั้นผู้ฟังทั้งหลายตึงยิงตึงใจตึงหนุ่มตึงเฒ่าและละเอ็กละอ่อนเยาวชนทั้งหลาย
วรโอกาสบัดนี้อาตมภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ จักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาแสดงเตเตสนาธรรมผ่านภัยตังสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาตลอดจนถึงสถานีคลื่นคุณธรรมตั้งหลายที่ได้เปิดโอกาสให้พระภิกษุสององค์สังฆเจ้าได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยหับลิงสัญญาณจากสถานีเพื่อที่จะได้ไปเปิดเสียงธรรมะนะซึ่งเป็นมรดกธรรมกำเมืองเข้าสู่อ้อมจิตอ้อมใจของคณะศรัทธาญาติโยมทุกทั่วสารทิศก็ขออนุโมทนาบุญเนาะกับเจ้าของสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีก็เป็นประจำศรัทธาญาติโยมก็มาปะกับอาตมาภาพทุกวันพฤหัสบดีในช่วงตอนมาเจ้าอย่างอีวันนี้วันพฤหัสบดีที่16เดือนธันวาคม2564อาทิตย์แล้วบ่ได้ออกอากาศเนื่องจากว่าเปิ่นมีการเข้ากำลูกฮอร์โมนตีพระธาตุสีสองเมืองก็ต้องยกเวลาเอาหือเปิ่นไปดำเนินจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนะก็เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกันศรัทธาญาติโยมนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนานั้นมีหลากหลายวิธีการศรัทธาญาติโยมซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดนะของพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนนั้นนั้นว่าจะมีความถนัดในด้านใดในการที่จะกระจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อดำรงคงอยู่ต่อไปนะศรัทธาญาติโยมก็ติดตามไปทุกตนทุกองค์นั่นนะเพราะว่าท่านพระคุณเจ้าทุกตนทุกองค์เปิ่นก็เป็นผู้เสียสละเวลาเสียสละทั้งด้านกายทั้งด้านจิตใจเพื่อที่จะมาโปรดศรัทธาญาติโยมคือช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมนำคำสั่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติไปปฏิบัติใจในวิถีชีวิตประจำวันอันนี้คือประเด็นที่สำคัญที่สุดจะต้องนำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอันนี้คือสำคัญที่สุดกันว่าเฮาท่านตั้งหลายฟังธรรมะตนนั้นก็ฟังตนนี้ก็ฟังฟังหมดทุกตนทุกองค์นะแต่ว่าฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังแล้วบ่นำไปประพฤติปฏิบัติใช้ก็จะบ่เกิดเป็นประโยชน์แต่อย่างใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงสรรเสริญยกย่องการปฏิบัติบูชาบุคคลใดประพฤติปฏิบัติธรรมของเฮาตถาคตบุคคลนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเป็นบุคคลที่ใกล้เข้าสู่หนทางพระนิพพานเป็นบุคคลที่ยกย่องและก็สรรเสริญกราบไหว้บูชาเราตถาคตอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญที่สุดของกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือเราจะต้องเอาน้ำทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติใจให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและก็ต่อสังคมให้ได้นะเอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็เป็นธรรมะแบบปืนเมืองเหนือเด้อนะเพื่อเป็นการอนุรักษ์รักษา
นะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีบ่าฮื้อลบลายหายสูญไปนะอาตมาภาพก็จะได้ตั้งอกตั้งใจเทศนาธรรมปื้นเมืองเหนือเรื่องอมตะปัญหาคือศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังหลังจากติดเตศเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้รับสายแนวใหม่เนาะจากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุก็ดีติดสดับรับชมอยู่ทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวก็ดีอันนี้ก็ขออนุโมทนาศรัทธาญาติโยมนะที่มาเป็นกู่กันนะมีความสนอกสนใจในน้ำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เนาะถึงเฟซบุ๊กวัดหนองยาวนะถึงฟังทางสถานีวิทยุนะเบอร์โทรศัพท์วัดหนองยาวก็เบอร์เก่าเบอร์เดิมเด้ออีปล่อยแม่นะ0899558998 0899558998เตทำจบเหี้ยก่อนก้อยโทรแม้ในขณะที่อาตมาภาพเตทำนี่ห้ามโทรมาเนอห้ามโทรมาตึงโทรศัพท์ห้ามโทรมาตึงเฟซบุ๊กนะบ้านระบบมันก็จะล้มนะนะโมตัสสะปะกะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังปะกะวะสะวะทียังวิอาราธิเวโลวันเตตาคาเลเทโลนมาอาโหสิกรรมมีตนว่าเอวัมเมสุตังนี้หากเป็นนิตานแห่งมหานันตาเถระเจ้าหากแก่อรหันตาเจ้าตั้งหลายได้หาลอยตนมีมหากาสาปาเทระเจ้าเป็นปาทานยังมีสามัยกาลาคาบหนึ่งพระพุทธเจ้าแห่งเราสาเทศสำลานอยู่ในแก้วภูเวรุวันอารามคือว่าป่าไม้ไผ่อัตมิติทิมไกลเวียงลาจากาหานครกราบด้วยเจ้าภิกขุสังฆาทั้งหลายเป็นอันแม่ตะทากาเลเทโลในกาลยาบนั้นยังมีสาวากาเจ้าแห่งพระพุทธเจ้าชื่อว่ามหารีเทระก็สั่งอำลาพระพุทธเจ้าเพื่อจักไปสู่เมืองสาวัตถีจึงหลับเอาอย่างกรรมฐานในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าตนพระพุทธเจ้าก็สอนมหาเถรเจ้าว่าตั้งจุงภาวนาตาติงสากาลังอยู่แม่บอบมืดเต้าใดก็ลวดได้ถึงอริยะบุคคลจะและนามหาเถระเจ้าก็คืนเมื่อสู่เมืองสาวัตถีนครและนาบเมื่อนั้นยังมีปาจาแห่งหนึ่งมหาเถรเจ้าก็ไปอยู่อาศัยเพื่อว่าจักกระทำสมณธรรมอย่างปาจาตินั้นและนา
กีรดังได้ยินมาอยากมีเศรษฐีสองผัวเมียผัวชื่อว่าธรรมาทิตามหาเศรษฐีผู้เป็นเมียชื่อว่ามีผู้เป็นเมียชื่อว่านางมิทิดาเศรษฐีมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อว่านางเขมวดีนางมีอายุได้16 ปีหากเป็นตีหากแก่พ่อและแม่และนาเหตุว่านางเป็นผู้มีรูปวรรณอันเหล่างามแต่นางเป็นคนที่มีบุญอันน้อยนางก็ได้เถิงกาลกิริยาอันตายไปเหมือนดังกุมารน้อยตั้งหลายลุ่มลุ่นเดียวกันก็โศกเศร้าเสียใจป้ากันห้องให้เสียดายนางยิ่งนักก็ป้ากันช่วยเอาสลีเตวาซากศพแห่งนางเขมาคนนั้นไปส่งสักการในป่าชาติมหาเทนเจ้าอยู่ภาวนาธรรมหันและปันดังคนตั้งหลายในละแวกบ้านอันนั้นกันเขาตายไปแล้วเตียนยอมเอาไปเผาในป่าชาตินั้นเสียงตั้งมวลจะแลนาเมื่อนั้นคนตั้งหลายจึงมาคะนิ่งเจ้าว่าใครเป็นประโยชน์แก่มหาเทนเจ้าจึงป้ากันเข้าไปสู่สำนักแห่งธรรมาธิตาเศรษฐีและเขาเหล่านั้นกล่าวว่าบัดนี้มีลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนหนึ่งมาอยู่ในป่าชาตินั้นและกวนเราตั้งหลายจวนกันไปขับไว้สักการะปุจจาควรจะแลหยาบนั้นยังมีอำมาตย์คนใจแห่งพญาปเสนาธิโกสัลลาจาผู้หนึ่งบาได้ยินยังถอยกรรมอันนั้นก็นำเอาข่าวสารไปบอกแก่พญาแห่งตนพญาปเสนาธิโกสัลลาลาจาก็มีใจอาภิโลมชมชื่นยินดียิ่งนักพลัดก็เทศนาเสด็จออกจากเวียงไปกับหมู่เสนามาตั้งลายมากนักมาเทนเจ้าอยู่นาตีแห่งใดพญาก็เข้าไปในตีนั้นแล้วก็ไว้มาเทนเจ้าเข้าลบควรแห่งตนก็มีแลหยาบนั้นพญาก็กิตนาจะถึงยังนางเขมาอันเป็นลูกสาวแห่งธรรมาจิตะเศรษฐีสองขาผัวเมียอันถึงซึ่งกาลกิริยาอันตายไปก็ทุกแต่งยังสาลีลาซากศพแห่งนางไปเผาเสียในป่าชาตินั้นเมื่อนั้นมหาเทนเจ้าจิงกล่าวว่าดูลามหาลาจเจ้าเราจะกระทำอย่างสาลิลาซากศพแห่งนางเขมาไปเผาเสียในป่าชาตินั้นหยาบนั้นมหาเทนเจ้าจึงกล่าวว่าดูลามหาลาจเจ้าเราจะกระทำอย่างสาลิลาซากศพ
แห่งนางเขมาผู้นี้แล้วผูกเป็นปิศนาถามไว้กับโลกนี้เปื่อหือเป็นพายุจนาแก่โยกาวาจรสมณะพรามอุบาสกอุปาสิกาอันจักมาภายหน้าผู้มักไฟยังหนต่างไปสู่มากผลนิพพานเล็งแลพิจารณาดูแล้วก็น้อมเข้ามาหาตัวเราแล้วก็บ่ฮือยึดมันถือมันถือใดบังเกิดธรรมะสังเวชถือใดยึดถือเอาเป็นอสุภกรรมฐานรู้เต่าถึงสภาวะธรรมปงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นภารวาปัจจัยเป็นอุปาเนสัยแก่ปราณิปานเจ้าบุญเจ้าและนาเมื่อนั้นพระยาประเสนนาทีโกศลรัชก็ขับไว้มาเทนเจ้าว่าพันเตข้าเดชเจ้ากูจะกระทำเป็นปิศนาปัญหาธรรมจะกระทำด้วยประการสันใดเล่าจาเมื่อนั้นเทนเจ้าจึงกว่าตันจุงหือคนตั้งหลายต้มน้ำหือห้อนหือเดือดแล้วผงลงหือเย็นแล้วก็เอามาฮดมาแอบศพท่านเตอผักาหนึ่งกันเอาซากศพลงเฮือนหือมีคันใดสามสี่กายคันใดเฮือนผักาหนึ่งหือมีหมอนแนบซับกว้างลงเฮือนผักกาดหนึ่งคือมีน้ำมาเป้าช่วยแน่ล้างศพนั้นเตอผักกาดหนึ่งคือมีตุงข้าวสาบแหงถือนำไปก่อนแน่ศพไปสู่ป่าจ้านั้นเตอผักกาดหนึ่งคือมีเตียนหกเล่มเรียกว่าเตียนจังก่อนต่างไว้ข้างหีบศพนั้นเตอผักกาดหนึ่งตามปมหยาบไว้ที่ไก่ศพนั้นเตอผักกาดหนึ่งหือพัดดาสินหือปอสามรอบนั้นเตอผักกาดหนึ่งหือมีการบวชจุงนำหน้าศพนั้นเตอผักกาดหนึ่งหือมีข้าวตอกดอกไม้หวานใบกอดนาโซบไปสู่ป่าจานันเตปันดังเปสนาธรรมตั้งหลายตั้งมวลฝุกนี้ผู้ขาตั้งหลายยังบ่หูบ่เข้าใจว่าจักมาได้แก่ธรรมะตัวใดเพื่อคนที่ยังอยู่หรือว่าคนที่ตายขอเจ้าผู้จุงวิสัจนาแก่ปิศนาปัญหาเทศนาหือหูแจ้งหันจริงแก่ผู้ขาตั้งหลายแด่เตอเมื่อนั้นมหาเถรเจ้าจึงเตสิตังธรรมเทศนาอันว่าคือคนตั้งหลายต้มน้ำหือฮ้อนหือเดือดแล้วป่องลงหือเย็นแล้วจึงเอามาฮดเอามาหาบศพนั่นแหละคือหากมาใดอะกุศลกรรมสิบประการโปกาลาผู้ใดกระทำมือบางเกิดจำเลินเอาไว้กับตนเตือนสติตนยอมเนี่ยคือเดือดเนื้อห้อนใจแก่ตัวและคนอื่นอุปมาเหมือนดังน้ำที่ยังห้อนยังเดือดนั่นแหละนา
ตี้ป่องลงเออเย็นแล้วจึงเอามาฮอดมาอาบนั่นคืออาบมาใดกุศลกรรมสิบประการผู้ขลายใจฝูงใดกระทำคือบังเกิดจำเริดไว้กับตนเตียนย่อมอย่าหือเย็นอกเย็นใจบ่มีความเดือดร้อนตัวและคนอื่นเหมือนดังน้ำที่ต้มแล้วหือเย็นแล้วป่องลงหือเย็นนั่นแหละนะภากาศหนึ่งที่หือมีคันใดสามสี่นั่นคือหากมาใดธรรมะสามตัวคือกามภาวะหนึ่งรูปภาวะหนึ่งอรูปภาวะหนึ่งปานดังสรรพสัตว์ทั้งโลกทั้งมวลถ้าใดยังบ่ได้บรรลุธรรมวิเศษตัดกิเลสยังบ่หมดฉันใดเตียนย่อมจำต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ล้ำไปในภาวะตั้งสามนี้และแน่ที่หือมีหมอน้ำสัตว์ลงคันใดหือแตกสลายไปนั่นคือหากมาใดทำแม่หาตัวคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อวิญญาณออกจากล่างไปแล้วเตียนย่อมแดกดับขจัดขจายไปคนติดคนต่างที่เฮาเรียกว่าปัญจขันตังแห่แตกดับไปสัตว์นั้นเพื่อบอกคือคนอย่างที่มีชีวิตอยู่ได้น้อมเข้ามาตัวเฮาว่าจักเป็นจะอีในวาหนึ่งครั้งหน้าบ่สงสัยจะและหน้าผักกาดหนึ่งหื้อแนมบ่เป้าสวยหน้าศพนั่นเป็นปิศาจธรรมคือแนมมาเป้าเป็นแนมอันใสสะอาดปราศจากบนตินสิ่งเจือปนจึงมาเพียบดังแนมจิตแนมใจแห่งพาอาลียเจ้าผู้สลาเสียแล้วอย่างอุปกิเลสทำตั้งมวลตันจึงเอาน้ำมาเป้ามาเปียบแลนาผักกาดหนึ่งคือเอาตุงข่าวสับหางถือน้ำนาศพไปสู่ป่าจานั้นคือหากมาใดแก่ทำสามตัวคืออานิจจังทุกขังอนัตตาธรรมดาธรรมสามตัวอันว่าสัตว์โลกต่างมวลเรียนย่อมตกอยู่ในสภาวะลักขณาธรรมสามตัวนี้ตั้งมวลที่หือมีสีขาวนั้นเป็นสัญลักษณ์บอกคือหูว่าสีขาวเป็นสียอมการต่อพญามาจุราชเป็นดังคนเราเมื่ออายุเข้าแก่จะลาพญามาจุราชก็เอาสีขาวมาหมายที่หัวของคนเฮาและนาไพบ่อาจหลีกเลี่ยงใดเป็นสีหยอบก้านต่อพญามาจุฬาฏภาคาหนึ่งหือมีเทียนหกเล่มตามไว้ข้างหีบศพที่เฮาเรียกว่าเทียนจังก่อนคือหากมาใดทำหกตัวคืออินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจเตียนย่อมเป็นเจ้าเป็นใหญ่ในตนตัวแห่งเราทั้งมวลการเมื่อจิตวิญญาณถอดออกล่างไปแล้วความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ก็หมดไปภากาศหนึ่งเฮมีโกมแยบตามไว้บนหัวนั้นเป็นเพศนาธรรมเพื่อเตือนสติคือคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หูว่าถ้าหลับได้ไฟยังโกมยังบ่ดับเตือนชีวิตของคนเฮายังมีอยู่ถ้าไฟดับ
ลงเมื่อใดเมื่อนั้นเราก็ดับไปสันนั้นแลนะภาคาดหนึ่งคือมีการพัตตสินสามรอบเป็นปิศาณธรรมบอกคือคมที่ยังมีชีวิตอยู่คือหูว่ายังเวียนวายเวียนยังเวียนวายตายเวียนเกิดอยู่ในวัฏสงสารเลื่อยไปภาคาดหนึ่งคือมีการบวชจูงลากศพไปสู่ปัจจานั้นเพื่อเตือนวิญญาณคดใดได้หันใจผ้าเหลืองคือดียึดเอาเป็นอารมณ์เพื่อคือวิญญาณคนตายไปสู่สุขที่สวรรค์อันว่าเหตุภาคเหลืองเป็นภาคาสวาพาทเป็นเครื่องหมายแห่งพระพุทธศาสนาภาคาดหนึ่งมีข้าวตอกดอกไม้หวานนำนาศพไปสู่ปัจจานั้นเป็นปิศาณธรรมถือข้าวตอกดอกไม้เป็นของปูจาแก้วเจ้าทั้งสามประการและบอกคือวิญญาณคนตายว่าหนต่างที่มีข้าวตอกดอกไม้หันนี้เป็นหนต่างอันพระเถิดคืออากมาใดอริยแม่แปดประการและนาพระญาปเสนาธิโกศลาลาจาพบโมอมาตตั้งหลายการหูแล้วก็เข้าใจก็บังเกิดธรรมสังเวชก็เกิดความเลื่อมใสในรสแห่งธรรมเทศนาเจ้าก็ส่งกระแสทิศไปตามธรรมก็ได้หูยังสภาวะธรรมของสังขารตั้งมวลเจ้าก็ได้ดวงตาหันธรรมก็มีวานั้นแน่แน่เนติตาขีญาติกล่าวยังมาตาปัญหาก็บางก็มสมแลสาเดชเอาละสาธุสาธุการแสดงพระธรรมเทศนานะอมัตตะปัญหาก็จบลงไปในระยะเวลา40นาทีพอดีศรัทธาญาติโยมเนาะต่อไปก็จะได้อัตถาธิบายเนื้อหาสารธรรมที่อาตมาภาพได้เตะไปตะกี้เนาะคือศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจนะก็มีปริศนาธรรมศรัทธาญาติโยมที่เฮาตั้นทั้งหลายได้ฮู้ได้หันในพิธีอวะมงคลก็คืองานขาวดำและในพิธีกรรมอะไรอย่างต่างๆเหล่านั้นเปิ่นก็มีหีดหอยสืบทอดต่อๆกันมาในโบราณล้านนาของเขาซึ่งวัฒนธรรมประเพณีเป็นตีเปิ่นสืบทอดกันมาก็เป็นการย่ำเตือนสติคือคนติดตายคือคนติดเป็นคือคนติดมาห่วมงานศพนั้นได้เข้าอกเข้าใจในศาสนาพิธีคือลึกซึ้งไปกว่านั้นนั่นก็คือในศาสนาพิธีอวะมงคลงานขาวดำนั้นศรัทธาญาติโยมเปิ้นจะมีอะไรอย่างหลายๆอย่างอยู่ในหั่นยกตัวอย่างปริศนาธรรมในเนื้อหาสารธรรมติเตไปตะกี้ก็คือว่าเปิ่นฮือต้มน้ำฮือฮ้อนฮือเดือดแล้วก็ป่งลงฮือเย็นนะเมื่อมันเย็นแล้วก็เอามาฮอตมาแอบน้ำซบนะอันนี้เปิ่นห้องว่าเอามาแอบเอามาลอยชำระร่างกายซบสากคือมันสะอาดสะอ้านแหมอย่างหนึ่งนะกันว่าจะเอาซบลงจากบ้านจากจอนคือแป่งขั้นได้สามสี่นะ
แถมอย่างหนึ่งคือมีมอนแหนมสัตว์ขวางลงเฮือนแถมอย่างหนึ่งคือมีแหนมมาเป้าสวยแน่ซบแถมอย่างหนึ่งคือมีตุงข่าวสามหางเฮ่อถือนำไปก่อนแน่ซบแถมอย่างหนึ่งคือมีเตียนหกเล่มเป็นห้องว่าเตียนจังก่อนนี่เนาะตามไว้ข้างหีบศพแถมอย่างหนึ่งคือตามกบยามไว้ตีใกล้ศพแหมอย่างหนึ่งคือพัดตาสินสามรอบแหมอย่างหนึ่งคือมีการบวชจุ๋งหน้าศพแหมอย่างหนึ่งคือมีเข้าตอกดอกไม้หวานไปก่อนหน้าศพนะคือไปสู่ป่าจ้าเปิ้นเอาข้าตอกดอกไม้นะสัทธาญาติโยมแต่บัดเดียวนี่โหพัดทันนะเอาสตางค์เหรียญเนาะปั้นกระดาษสีทองแล้วก็เขียนอายุของคนตายนะเอาไว้ในหั่นเสร็จเรียบร้อยก็ไผจับได้ก็จะได้รับรางวัลไปนะอันนี้บนห้องว่าผิดประเพณีไปหน่อยนะแต่ประเพณีเก่าๆแต่ๆนี่เปิ้นจะมีข้าวตอกดอกไม้ตาอันสัทธาญาติโยมก็มีการโปรยปรายไปก่อนหน้าศพอันนี้แหละสัทธาญาติโยมเป็นตัวอย่างนะตีคนเฒ่าคนแก่ในสมัยโบราณล้านนานะตีเปิ่นได้สอดแทรกเนื้อหาสาระธรรมเอาไว้ในงานศพเปิ่นฮึศรัทธาได้เข้าถึงธรรมะนะบางคนก็เปิ่นเนี่ยกันมาอย่าอีก็เนี่ยกันมาจะเอี้ยอีหลอแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เปิ่นทำมานั้นนะมันมีธรรมะสอนจิตสอนใจเฮ้อกับคนติไปร่วมงานเป็นอย่างดีอันว่าเฮ้อคนตั้งหลายต้มแหนมฮ้อนเฮ้อเดือดแล้วก็ป่งลงเฮ้อเย็นแล้วก็เอามาแอบแหนมซบนั้นก็หมายความว่าแหนมฮ้อนเปรียบเหมือนกับอกุศลลักธรรมสถาญาติโยม10ประการสิ่งที่บ่ดี10ประการน่ะนะกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3 10อย่างนี้เป็นอกุศลกรรมเปรียบเสมือนกับน้ำฮ้อนส่วนน้ำเย็นก็เปรียบเหมือนกับกุศลกรรม10ประการก็คือนะกายสุจริต3ก็เปรียบกับสิ่งที่บ่ดีอูง่ายๆเนาะน้ำเย็นก็เปรียบกับสิ่งที่ดีๆนะก็เอามาฮอตเอามาแอบศพแหมอย่างหนึ่งนะเปิ้นฮือเอาคันใดสามซี่แปลงคันใดสามซี่เอาไว้นะสมัยบาเดลนี่ก็เป็นครัวเฮือนเนาะสถาญาติโยมเนาะเปิ้นจะมีครัวเฮือนครัวกรรมอะไรอย่างต่างๆนะแปลงเฮือนแปลงยังต่างๆเฮือกับคนตายนะแล้วก็แปลงขั้นใด3 4ก็เป็นสัญลักษณ์คือว่าได้แก่ธรรมะ3ตัวก็คือว่ากามภพรูปภพและอรูปภพนะปั้นก็สอนเฮอฮู้ว่าชีวิตมนุษย์คนเฮานั้นตราบใดที่ยังบ่เข้าสู่พระนิพพานตราบใดที่เฮาท่านทั้งหลายยังบ่รู้ธรรมอันวิเศษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องเวียนวนอยู่ในสามภพเนี่ยก็คือกามภพรูปภพและก็อรูปภพนะตัดกิเลสได้เมื่อใดสถาญาติโยมตั้งนะก็จะพ้นจากภพทั้ง3นี้แหมอย่างหนึ่งนะเปิ้นฮือเอามอแหนมฮือมีมอแหนมแล้วก็ซัดลงขวางตีคันใดหั่นฮือแตกสลายไปนะเป็นปริศนาธรรมสอนฮือฮู้ว่าธรรมะ5ตัวก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เปิ้นฮ้องปัญจขันธ์5เนี่ยซึ่งมันอยู่ในร่างกายของเขาเนี่ยรูปก็คือร่างกายของเขาเนี่ยเขาจับ
ตัวเป็นตัวเป็นตินเวทนาก็ความรู้สึกสัญญาก็คือความจำสังขารก็คือดวงจิตดวงใจการปรุงแต่งแล้วก็วิญญาณเมื่อออกจากร่างไปแล้วก็จะต้องกัดจัดกัดจ่ายไปคนตีคนต่างศรัทธาญาติโยมบ่มีไอหยังเป็นของตัวเฮาบ่มีตัวบ่มีตนก็จะต้องแตกดับไปเปรียบเสมือนกับหม้อน้ำที่เปิ้นเอาขว้างลงบันไดนั่นนะเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้หันว่าโอ้ได้น้อมเอาธรรมะเข้ามาหาตัวว่าโอ้ชีวิตของเฮาเป็นอย่างอีนี่ลูกในวันหนึ่งเฮาก็จะต้องแตกดับไปเหมือนกับคนที่เปิ้นตายอยู่ในหีบเนาะเปิ้นก็จะเอาเฮาเอาไปไว้อยู่ในหีบเนาะนะสุดท้ายเขาก็จะตายเหมือนกับคนในหีบนั่นแหละแถมอย่างหนึ่งเปิ้นไปถึงปาจ้าปากรรมแล้วเปิ้นก็เอาแหนมสวยแน่ศพอีหลุสัทธาญาติโยมนะเปิ้นก็เอาแหนมบับเป้าน้ำบับเป้านี่สัทธาญาติโยมตั้งหลายก็เป็นแหนมที่สะอาดประมีสิ่งติเจือปนน้ำประเป้านั้นเปรียบเหมือนกับน้ำจิตน้ำใจนะเป็นน้ำจิตน้ำใจของพระอริยเจ้าก็คือว่าผู้ที่ป้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงผู้เสียผู้สละแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงบาโลภบากดบาหลงไผ่นะจิตใจเปิ่นมีความสะอาดบริสุทธิ์เปรียบเหมือนดั่งกับน้ำมะพร้าวอีโลเปิ่นก็เลยนิยมเอามานะมาฮอตมาสวยแน่ชอบเป็นต้นแถมอย่างหนึ่งเปิ่นเฮอเอาตุงข่าวสามหางนะถือหน้าชอบไปเข้าสู่ปาจ้าก็หากมาได้ธรรมะสามตัวตุงสามหางนั่นนะสัทธาญาติโยมเปรียบกับเหมือนธรรมะสามตัวคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือความบัดเตียงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความบ่มีตัวบ่มีตนเนี่ยเป็นต้นสัทธาญาติโยมนะสัตว์โลกทั้งหลายทั้งมวลก็จะต้องตกอยู่ในลักษณะธรรมทั้ง3ตัวเนี่ยบัดเตียงเป็นทุกข์และบ่มีตัวบ่มีตนอันนี้ก็เป็นธรรมะเนอสัทธาญาติโยมที่นำมาฝากสัทธาญาติโยมในตอนบัดเจ้าวันนี้เอาละแหม10นาทีจะได้รับสายนามัยจากสัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเนาะเบอร์โทรศัพท์บัดหนองยาว0899558998 0899558998โทรมาเลยนะบัดนี้ฟังกันอยู่ก็โทรมาได้เด้อนะโทรมาคือกำลังจิตกำลังใจกันบัดได้ปะสัทธาญาติโยมมาหลายอาทิตย์หลายนะก่อนจะรับสายนามัยก็อนุโมทนาบุญสัทธาญาติโยมติดตามทางเฟซเนอโยมแม่ยุเพ็ญพุ่มสุขแม่พรกันธมีโยมป่อสุภศิลป์ใจสวัสดิ์โยมป่อสมศักดิ์ชุ่มใจลงโยมลัคนาสำราญนะโยมของคำทองคำนะโยมแม่อำไพมณีวันเอาละสายที่1โทรมาแล้วเจริญปอนโอ้ยยังได้ยินเสียงฮะเจริญปอนเออคือดักปิงไปเหรอล่ะโทรศัพท์ให้จะบักใครดีนี่เนาะแหมหนึ่งสายเจริญปอนนั่นเออเลอไปมดโทรมาเออมันโทรมาซ่อนกันเนาะหลายสายอาจโทรมาก็โทรมาแหมใหม่เนอะก็โทรมาแหมใหม่ก็โทรมาแหมใหม่โทรศัพท์ก็เออเลอไปเหรอละเดี๋ยวนี้ยังได้มาหู้นี่เดี๋ยวรอกรรมเนอะสัทธาญาติโยมเนาะเดี๋ยวรอกรรมรอกรรมโทรศัพท์มันเออเลอไปอย่านี่เดี๋ยวรอกับเนอร์สถาญาติโยมติโทรมาเนาะอาตมาเช็คโทรศัพท์กรรมโมตนาเนอร์สถาญาติโยมโยมแม่อัมไพมณีวันเนาะแล้วก็สถาญาติโยมติฟังทาง Facebook ไลน์โอ้หลายผู้หลายคนนะบ่ได้ตักบ่ได้ตายก็ขอสุมาอภัยตัว
เอาละเปิดโทรศัพท์แล้วเนอะโยมแม่ชนะภาสีทายมปียุพินภูมิสุขนะเปิ่งก็ติดตามมาณเวลานี้16คนตั้งโทรศัพท์ก็เริ่มเปิดสายแห่ไม่แห่กำเนาะโคแม่กำเนี่ยสถาญาติโยมพอดีโทรศัพท์มันลุไปหน่อยนะก็เป็นข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆธรรมดาในการจัดรายการสดเนาะ089 955-8998พอมีเวลาอยู่เนาะโทรมา089 955ถ้าจะห้ามได้ละก้ากำนี่อาจจะเลินป้อนป่อบุญธรรมป่อบุญธรรมสัญญาณชัดเจนเนาะป่อบุญธรรมเนาะก็ออกไปตามปกตินั่นหรืออ๋อติดโทรนี่กะโทรศัพท์มันลุมันล่มอย่างใดก็บ่โฮป่อแม่นละแม่นละจะได้มรณาปอบุญธรรมเนอะจะโตแบ่งกันคนเล็กคนน้อยเวลามันบันนักบันหลายละนะแหมหนึ่งสายเจริญปอนอ๋อบ้านลังกายแม่พอตั้งเฟสตัวก่อยแม่พอตัวกล้ามเดี๋ยวนี้โอ้ดีดีละมรณาแม่เนอะจาตุจาตุแม่พรกันธามีบ้านลังกาหมดตันนะหมดตันนะต่อไปแหมสายหนึ่งเจริญป้อนจากตั้งใดแม่เขาจากอำเภอลี่บันหัวโอ้อำเภอลี่หนาวก็ไอ้แม่ตั้งปุ้นหนาวก็ตุ๊หนาวฉันยงอ่ะเนาะปุ้นก็ใช่หนาวอย่างนั้นเพ่ก่อนหนาวพอให้พอดีนะชาวสามชาวสี่ชาวห้าองศาเนาะก็ม่วนดิหน้าหนาวนี่ก็ม่วนดิไปแหมแบมแม่นละธรรมะก็ม่วนเนาะวันนี้เนาะจัดตุจัดตุจัดตุหมดอันไหนแม่เนาะเอาละแหมหนึ่งสายเจริญปอนท่านอาจารย์เจ้าโอ้จากตั้งใดจากบ้านบุกขอตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางเจ้าโอ้อำเภอป่าซางสัญญาณชัดเจนอากาศหนาวดีก็แม่ทั้งปุ้นป่าซางเมียนป่าให้พอดีเจ้าเนาะป่าให้พอดีสัญญาณก็ชัดเจนเนาะเจ้าฟังกันนักกันหลายอยู่นอกทั้งปุ้นเจ้าอาจจะได้มรณาเนอะจาตุโมตนะโมตนะเหมือนกันแหมหนึ่งสายเจริญปอนโอ้ยอมปอจากตั้งได้หอบ้านสันคีเล็กโอ้บ่ได้ปะกันเหมือนละเนาะสัญญาณชัดเจนก่อยปอเสียงม่วนป้อยดีขนาดเนาะแม่นละแม่นละมตนายปอนเนอะอาจารย์ตุมตนาโมตนาแหมหนึ่งสายเจริญปอนกับพี่สาวเจ้าว่าหาอยู่แม่สายทองโทรมาจากแม่สายทองสัญญาณชัดเจนไกลแม่ชัดเจนอยู่ 98.5 โอ้มตนาหนาวก็ต้องพูดนี่แม่หนาวกับเจ้ารักษาสุขภาพด้วยหน่อยแม่เนอะอาจารย์ตุโมตนะแบ่งกันคนน้อยเวลามันจะหมดสถาญาติโยมเนาะแหมหนึ่งสายเจริญปอนโอ้แม่ไรแม่ไรสัญญาณชัดเจนเนาะชัดเจนดีเจ้าฝากสองใบได้ก่อนแล้วละเรียบร้อยละได้ครับเรียบร้อยละโมตนาเนอะจารย์ตุโมตนะแหมสายสุดท้ายละเนอะเจริญปอนสัญญาณชัดเจนไอ้ปอนเนาะนะธรรมะนี่เขาอกเข้าใจดีนะวันนี้เนาะอ้าวแล้วจะได้มรณะไอ้ปอนเนาะ
ครับจาตุโมตนะแหมสายเดียวสายสุดท้ายละคำนี้อาจารย์เลิศปอนจากตั้งใดน้องตะช้างเจ้าเลี้ยงของเราอ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะจ้าชัดเจนดีจาตุโมตนาบุญเนอโมตนาบุญโมตนาบัดได้ปะกันคำแล้วเนาะเอาละวันหน้าก็ปะกันเนาะจาตุโมตนาแหบสายสุดท้ายสัญญาณชัดเจนนะประดาเนาะโมตนาบุญประดาเนอะแม่ละแม่ละเอาละจาตุโมตนาเอาละรายการมดเวลาแล้วเนออาตมาภาพขอเอาคุณพระศรีรัตนตรัยปรมีธรรมแห่งองค์หลวงปอพระเจ้าแสนแสบจงได้ปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายคือได้อยู่ดีมีสุขเหมือนกันกับคู่กูคนเนอเจริญปอน